ปิดท้ายคุณเล่าเราขยายวันนี้ยังอยู่กับเรื่องทรัพยากรค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูอีกมุมนึงนะคะภาพของชาวประมงพื้นบ้านที่พยายามกู้ชีพทรัพยากรทางทะเลที่มันเคยเสื่อมโทรมไปกันที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชกับภาพบ้านปลาที่ทำเป็นกระโจมปลาฟื้นฟูทะเลจุดนั้นค่ะตรงจุดนี้ก็มีอาชีพประมง4หมู่บ้านเมื่อก่อนจะเป็นเครื่องมือประมงที่ก่อนไม้ประมาณ 80% นะครับมันส่งผลกระทบกับการประกอบเนี่ยวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านจากทรัพยากรมันหมดไปแล้วก็ได้มีการรวมตัวของคนในชุมชนมาทำเรื่องอนุรักษ์นะครับมีกฎกติกาของชุมชนก็คือห้ามจ่ายเครื่องมือประมงที่ก่อนไม้กล้ามาในพื้นที่เขตอนุรักษ์หรือปีพ.ศ. 2547นะครับตอนนั้นเรามีการพูดคุยกัน47แล้วก็ทำเรือให้มาตลอดเราจะปักเป็นกระโจมเราปลาจะเข้ามาข้อในกระโจมแล้วพยายามไปเวียนว่ายอยู่ในบริเวณที่เราปักหมายพักอยู่ถ้าว่าแต่ว่ามากกินในนี้ก็คือได้ทุกเวลาครับแต่ข้ออย่างนี้คือย้ายเครื่องมือพิษกฎหมายเข้ามาอยู่ในจุดนี้แต่ว่าเราต้องคว้าดูเลยหัวไอ้มันอยู่ได้ในนี้ไอ้ชัดน้ำถือว่าไม่โอนจะบัดอยู่ในบ้านปลานึ่งเราทำเรื่องการกระโจมบ้านปลาเบื่อบ่งบอกถึงแนวเขตอนุรักษ์ช่องมันก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์น้ำไวออนเมื่อไวออนมาอยู่แล้วไอ้สัตว์จำพวกตัวใหญ่กับมันก็จะมากินตัวเล็กๆคือมันเป็นวงสุอานของสัตว์น้ำพอปลาใหญ่มากชาวบ้านนี่แหละครับก็จะได้จ่ายประโยชน์ตรงนั้นเงินไปวางเว้นปลากระปุงปลากระบอกหรือจับปลาดุกตะลีปูดำตะลีมันก็ทำให้ชาวบ้านตำบลตาสักเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าจากปัจจุบันเรืออ้าวอ้าวคลิปลำแต่ทุกวันนี้เพิ่มเป็นร้อยลำปลาร่วมเนี่ยก็ไม่ต่ำจากแปดร้อยถึง3,000 บาทนะครับจ่ายเวลาเพียง2 ลำต่อชั่วโมงบอกว่าออกจากกว้างไม่ไกลภาพทั้งหมดนี้คือกำลังบอกว่าทะเลไทยวิกฤตแล้วและนี่ทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายนะคะอย่าลืมนัดกันบ่ายโมงครึ่งพฤหัสศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ